าอยู่ที่ลอสแอนเจลิสนะครับแล้วส่วนย่านที่เราตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมย่านที่เราพักเนี่ยคือฮอลลีวูดคือโรงแรมเมจิกคาสเซิลโฮเทลครับสวยมากครับไปดูสวยมากเลยนะแล้วตอนนี้ซักมาแล้วนะเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปซาวเช็คกันครับถ้าถามว่าดิมอยู่ไหนดิมอยู่ห้องครับมีข่าวลือบอกว่ามันออกทีซีทีวีกี่ดิมนั้นท้องเสียขี้ไปประมาณ8รอบแล้วในเมื่อคืนไม่รู้จริงหรือไม่ใส่ยาไปแล้วครับอิโมเดียมใส่ไป3เม็ดเป็นยาประเภทอะไรครับเป็นยาประเภททำให้ขี้แตกกว่าเดิมอุดขี้ฉับพลันอ๋ออุดขี้โอ้โหตายเอาจุกก๊อกไปปิดไว ที่เราพักอยู่ครับมันไม่ไกลจากถนนฮอลลีวูดเลยหอเฟรมนั่นน่ะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเช็คซาวเสร็จแล้วอาจจะไปเที่ยวกันแนะนำตอนนี้ครับเรารู้ผัง LA แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พี่ออยนะครับสวัสดีครับเป็นพี่ที่น่ารักมากครับดูแลเราตั้งแต่เมื่อวานแล้วจะพาแก๊งไปช้อปปิ้งที่เอาท์เล็ตนะครับครับแล้วคืนนี้เขาบอกว่าเขาจะพาไปทำนิสัยไม่ดีกับผู้หญิงคนเนี้ยใส่ไม่ดีจริงคนเนี้ยโดนแชร์ออกสื่อด้วยที่เราจะเล่นกันแล้วครับที่เอาชื่อว่าอัลลอนเทอร์นี่ครับอัลลอนฮะนี่ครับนี่คือพี่เจครับเป็นคนที่ดูแลที่อย่างนี้นะครับที่ก้อนของผมนี้ทัชชูคัลเลอร์ตรงนี้โรลลิงสโตนเคยมาเล่นนะครับโรลลิงสโตนเลดี้กาก้าเลดี้กาก้าเมทฮอตเมเปอร์แล้วก็ชิลในวิดีโอของเมทฮอตชิลลี่เปเปอร์เนี่ยเขาจะบอกว่าที่นี่ทัชชูคัลเลอร์ครับเล่นแล้วอ๋อเหรอยังไม่ได้มาเล่นเลยนะครับนี่นะครับทางนี้นะครับRolling Stone เคยเดินเข้าเคยโดนใครแล้วเป็น Rolling Stone ครับ Yeah Rolling Stone ให้ชวนให้ดูหน่อย The Beatle Justin Bieber All the famous Guns N' Roses Yeah Guns N' Roses ดอกไม้ที่ปลายปืนแล้วก็ Blink 182โอ้โอเคนี่ผมออยเดินก่อนเลยนี่คือนิกเซนนะครับนิกเซนนะครับตัวช่วยครับน่ารักมากครับโปรโมเตอร์ครับผมนี่อะไรวันนี้นะครับมีสมอกด้วยนะสมอกด้วยนะ Welcome to Avalon ครับนะครับต้อนรับสู่รายการ Wherever นะฮะนั่นไงกูว่าแล้วกูคิดจะพูดเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนพี่อยู่ที่Walk of Fame นะครับบนถนนฮอลลีวูดนะครับตอนนี้ไม่ได้แล้วคนนั้นอะไรอ่ะก็ถนนนี้นะก็เป็นถนนที่แบบเขาจารึกชื่อทั้งนักร้องนักแสดงโอ้โหนี่สไปเดอร์แมนดีเอ้ยสไปเดอร์แมนWhere from โอ้ยฮีโร่อู้สวัสดี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 สีสันของเนี่ยเดี๋ยวจะพักเดี๋ยวฮักเจออะไรกับบ้านเลยเบคแฮมมาให้เขาต้องกางร่มให้เบคแฮมเพราะว่าเดี๋ยวละลายนะฮะแดดที่นี่มันแรงเบคแฮมตัวดำพี่กิฟต์เล่าเรื่องฮ
อลลีวูดให้ฟังว่าจริงแล้วฮอลลีวูดก็คือเราอยู่ในเมืองฮอลลีวูดนี่แหละครับเขาก็ถ่ายทำที่นี่แหละแล้วก็ไอ้ป้ายฮอลลีวูดที่เป็นป้ายสีขาวเป็นป้ายกากาศ This is music for you guys ครับฮิปฮอปเขาขายเพลงฮิปฮอปมึงฝรั่งฟันนะครับไม่คือฮิปฮอปไงฮิปฮอปมันต้องฟังเนื้อไงแล้วผมภาษาอังกฤษไม่ได้เก่งขนาดนั้นน้ำโง่ไงฝรั่งหน้าเจือนเลยหน้าเจือนเลยภาษาอังกฤษก็พูดไม่ได้จะด่าก็ไม่เป็นไงไม่ด่าเขาพูดสุภาพอยู่เขาไม่ได้วงกลมเสื้อโค้ทซีดีเป็นวงกลมแล้วตอนที่อยู่ที่อเมริกาเนี่ยครับแล้วก็มีข่าวร้ายครับก็คือคุณโรเบิร์ตกิฟต์นะครับของ BG เขาเสียชีวิตไปครับทำให้ถนนฮอลลีวูดเนี่ยก็มี BG อยู่แล้วก็ลำบากการมีโควิดเมื่อกี้เราเจอสไปเดอร์แมนไปแล้วครับอันนี้ครับทีมดีแอเวนเจอร์ฮะกี้มีกัปตันอเมริกาเดอะฮักอะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วทางด้านหลังซื้อไปเป็นไอออนแมนนะแทนไปนิดๆนะอย่าไปจ่อมันเดี๋ยวมันคิดเงินเรามีไอออนแมนแล้วก็มีดาร์คเวเดอร์ด้วยนะครับแทนไปเลยฮะมันเป็นไม่เห็นมันอ่ะเห็นปุ๊บมันเอาตังค์เลยใช่ไหมตรงนี้นะครับเป็นที่ประทับมือพับรอยนิ้วมือฝ่ามือครับของศิลปินต่างๆโดนัลด์ดักโดนัลด์ดักพับยังไงวะอ๋อเป็นตีนโดนัลด์ดักเป็นตีนเป็ดแต่มาเริ่มเลยแล้วก็อันนี้ก็คือโรงหนังนะครับก็เรียกว่า Man Chinese Theater Man Chinese Theater เป็นโรงหนังเก่าแก่มีมาตั้งแต่ยุคแบบฮอลลีวูดแรกเลยนะแล้วนี่เขามาปูพรมแดงเขาจะทำอะไรกันตัวลองไปถามไหมถามตัวนี้5ล้านมูเตอร์ครับใครที่เคยดูหนังก็จะรู้ว่ามันแบบเป็นร้านที่แบบเด็กเสิร์ฟเขาจะเอามือใหญ่ใช่ใช่ใส่เสื้อกล้ามใส่เสื้อกล้ามถ่ายรูปกับเขาได้ด้วยนะแล้วเขามีได้ข่าวว่าเขามีท้าด้วยนะว่าใครกินอะไรหมดอะไรยังไงหรืออ๋อถามคุยกับอ๋อทายว่าพนักงานเสิร์ฟโกนคนตรงนั้นหรือเปล่าถ้าเกิดโกนอะไรก็จะมานั่งด้วยแล้วก็จะแบบก็เคยแต่รู้จริงเปล่าไหนลองเลยใช่พี่กิ๊บศึกษาเรื่องนี้มันจริงจังไม่นี่มีคนร้อยครับครับผมก็เราจัดเข้ามาในร้านฮูเตอร์แล้วนะครับใหญ่จริงครับปักเลยฮะใหญ่ปักครับร้านใหญ่เหรอโอ้โหครับเข้าไปทำมาเดี๋ยวจะทำโชว์ให้ดูไม่เจอไหนแล้วเฮ้ยถ่ายไม่หยุดเลยก็บลักกั๊กนะครับคนที่มาดูแลโต๊ะเราชอบมิชชันนี่นะแล้วก็เขาสั่งเนี่ยเบียร์ตามเขาได้คอมเมนต์มานี่เป็นอะไรนะช็อกท็อปช็อกท็อปเป็นกลิ่นส้มอันนี้ก็ธรรมดาโอเนอร์ฟาสไลท์ธรรมดาก็เดี๋ยวประมาณนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวถ่ายเยอะเดี๋ยวเขาด่าครับกลับมาอยู่กับรายการ Wherever นะครับฮะ Wherever นะครับครับตอนนี้เรายังอยู่ที่ Los Angeles นะครับวันนี้เข้ามาในไชน่าทาวน์แล้วก็วันนี้คุณพี่นิกสันนะครับพาเรามาทานแซนด์วิชบอกว่าเป็นแซนด์วิชที่เก่าแก่ที่สุดใน LA นะครับแล้วก็อร่อยที่สุดใน US เขาบอกอย่างนี้นะได้ก็ร้านบรรยากาศร้านก็สวยดีฮะมีไฟเยอะๆแล้วก็มีโต๊ะยาวๆเยอะๆนะครับสำหรับการรับทานแล้วยังมีชั้นบนด้วยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนอีกทีนึงนะในส่วนที่เราอยู่ที่ชั้นบนรับเครื่องดื่มอาหารเสริมมากมายครับเครื่องดื่มอาหารเสริมนะครับเยอะแยะไปหมดเลยมีร้านสดๆในชีวิตไหนคนเยอะมากใช่ผมว่าต้องบอกที่ที่บ่ายสองแล้วนะไม่ใช่ช่วงรันถ้าช่วงรันจริงๆน่าจะหนักกว่าเยอะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปชิมกันนะฮะไปทานกันว่าจริงๆแล้วมันอร่อยสมคำล่ำลือของดิกสันหรือเปล่าคำเล่าอ้างดิกสัน
ครับตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาชั้นบนของร้านฟิลิปส์นะมาเลยอันนี้ก็จะห้องบนนี้จะเป็นแบ่งเป็นห้องอาหารเลยห้องนะครับจะมีห้องเล็กห้องน้อยห้องอันนี้หมดนะฮะก็เราสองเราห้องนี้คริสนิกสันเย้เรามาดูแซนด์วิชของเราครับเดือดมากเลยกลับเข้ามาสู่รายการแบบเอเวอร์นี่คือขอให้กินมัสตาร์ดมัสตาร์ดก็ใส่เยอะๆนะวาซาบิเหรอหรือวาซาบิแรงๆ Monster is really good I love it Oh, I want to try เป็นแซนด์วิชที่เป็นขนมปังขนมปังที่เก็บหอมกับไม่ต้องนะสัตว์เลิศมากเฮ้ยมันเผ็ดนะเว้ยไอ้ที่ร้องไห้แล้วแซนด์วิชต้องลองทานดูนะฮะนี่เป็นแซนด์วิชเนื้อนะฮะเป็นคืออะไรนะดับเบิ้ลsomething double beef อะไรสักอย่างนะ great double dog มีหอมมากวาฮาบิวาฮาบิวาฮาบิเราแค่หมดแล้วพอสตาร์ทโอเคเลือกขาดชิ้นแทบไม่ต้องล้างจานเลยทีเดียวสองอันไหวเป็นไงคะฟินอ่ะอร่อยมัสตาร์ดแบบเผ็ดมากกว่ามัสตาร์ดแบบวาซาบิอ่ะกินวาซาบิบางร้านยังไม่เผ็ดเท่านี้เลยจมูกขนาดคนญี่ปุ่นยังร้องไห้เลยนะซึ้งจัดฟินจัดถ้าเทียบกันจริงมันก็เหมือนกับสวัสดีครับผมกิฟต์แททูคัลเลอร์ครับผมเมื่อกี้รัฐบอกว่าให้พูดอะไรก็ได้ไว้ชี้โบชี้เบนะครับผมก็ไม่รู้ว่าโบอยู่ไหนเบอยู่ไหนนะแต่ว่าจะชี้ให้ดูว่าตอนนี้เราอยู่ที่กีตาร์เซ็นเตอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลายนิ้วมือของนักดนตรีนะฮะสโมกกี้โรบินสันใครก็ไม่รู้นะครับบอกเขาดีดเบาๆหน่อยฟังพี่พูดไม่รู้เรื่องเลยวะน่าเขาหันมามองแล้วนะแล้วก็เป็นโซนเบสนะครับตัวนี้จะเป็นโซนกิบสันเฟนเดอร์อะไรก็ว่าไปมาเข้ามาดูห้องสำคัญห้องนึงนะครับอันนี้เป็นห้องไทนัมขายพวกไฮเอ็นทั้งหลายแหละพวกคัสตอมช็อปแอมบ็อกเนอร์อะไรพวกนี้ไปดูนะเดี๋ยวนะอันนี้เฟนเดอร์ 9,000 หมื่นเหรียญหมื่นเหรียญนี่คือ3ละ3 300,000 ป่ะนี่ของแพงนี่หว่าคือจริงๆมันไม่แพงขนาดเนี้ยคือที่เนี้ยตั้งราคาโอเวอร์ลดได้เหลือ 1,000 เหรียญอันนี้เรามาถึงห้องที่เป็นของคุณสองเจ็ดอยากได้ว่ะเบิร์ดไอด้วยห้องยังสวยอ่ะเมื่อของผมอ่ะเบิร์ดไอคัสตอมช็อปผมสวยกว่านี้อ่ะทั้งสี แอมฮะแอมเหมือนจันเช่เช่ใช้รุ่นนี้หรือเปล่านี่นี่เช่มั้งใช้รุ่นนี้ไม่แน่ใจนะอันนี้รู้เลยว่าแอมของใครแอมของใครครับเป็กแอมเป็กถ้ามีใครขำด้วยสักหน่อยนึงโอ้โหเสียงดีนะฟังนะฟังนะอันนี้เสียงเอ้ยไม่เสียงดีอยู่นี่
นี่เสียงเอเอเอเข้าคืนเอาคืนไม่มีใครขับด้วยซะหน่อยตอนนี้ก็จะพานะครับไปดูในห้องที่เป็นห้องอะคูสติกกีตาร์นะครับเราพูดเสียงดังไม่ได้นะเพราะว่าคลื่นเสียงนี่เป็นสั่นสะเทือนกระทบไม้กีตาร์เสียงห่วยก็เพราะเราพูดดังและไอ้นั่นน่ะมันเล่นเสียงดังไม่เข้าหรอได้ยินไหมล่ะโอ้ยอย่างนี้อยู่ไทยก็มีอันนี้แบบห้องห่วย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 อ่ะใช่คำว่าห่วยห่วยเหรอห้องแบบกีตาร์ร้อยเหรียญกีตาร์คนจนมั้งเหรอคนรวยอย่างเราก็เป็นอัพสเกลขึ้นมาหน่อยทาคามิเนะบ้างมียี่ห้อนี้ไม่รู้เมืองไทยมีเปล่าอ่ะบริทเลิฟอ่ะไหนอะไรลองจะดูตัวสักลองดูพี่กิ๊บลองดีสักตัวไหมดีตรงไหนดีตรงคอหรือดีตรงดีตรงที่พี่อยากทำพี่ทำอะไรพี่แสดงว่ายังฝึกอยู่ทุกวันเพลงนี้เผื่อเขาจะรับเข้าวงเหมือนเดิมใช่ไหมนี่เขาเรียกว่าอะไรแมนโดลินไม่ใช่อ๋อกีตาร์เรโซแนนซ์เรโซเนเตอร์นี่บลูนี่อะไรเบนโจนั่นแหละแมนโดลินอ๋อเป็นแบบช่วงเวลาของบลูแกรสนะฮะใช่ครับพอหันมาทางนี้นะครับเป็นคลาสสิคอลกีตาร์นะฮะเดี๋ยวลองดูตัวแพงๆตัวเด้เออตัวแพงนะอยู่ไหนนะสายขาดจับดีไหมเนี่ย You guys doing good? Have any questions on anything today? No, thank you. I have a question. Why this string is broken? I don't know. Probably fix this. คนนี้ใครพี่เขาทำอะไรเนี่ยเป็นเบย์อะเป็นเบย์อะเบงเงียบเสียงนะนี่ครับกีตาร์คลาสสิคอลเราจะเล่นให้ฟังสักเพลงนะเพลงอะไรดีวะไม่เป็นเป็นคลาสสิกก็เล่นมาเพลงนี้อ่ะนี่เสียงมันดีกว่าคนเล่นดีฮะกีตาร์มีส่วนนิดเดียวนั่นแหละนี่กี่บาท 1,000 30,000 กว่าบาทขอดูถือว่าถูกนะกีตาร์คลาสสิกมันแพงไหนๆดูดิแหมเห็นเขาโชว์หน่อยไม่ได้ไม่ผมก็ขอดูครับนี่คุณนิกสันนะฮะวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับนี่ที่โบลิ่งครับหรือครับคือร้านอาหารเรสตอรองร้านอาหารอะไรร้านอาหารนิวออร์ลีนสไตล์ดังไหมที่นี่ดังไหมครับ favorite เนี่ยยอดสุดยอดมากด้วย good can you do so good here ครับตอนนี้ก็อยู่ในร้านบอยน์แอนด์แฟร์นะครับเป็นร้านชื่อดังของที่นี่นะครับเป็นอาหารทะเลเขาบอกว่าของเป็นร้านของเกาหลีนะฮะก็อาหารนวลเขาจะเป็นขายพวกกุ้งบูลัสก้าหรือว่าพวกกุ้งฟรองฟิชอะไรพวกนี้ฮะแล้วก็จะมีพวกออยสเตอร์ไปทั้งลมทั้งลมแล้วก็มีพวกข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วิธีเสิร์ฟของเขาครับเขาจะมีแค่ผ้ากันเปื้อนให้เราซึ่งเป็นพลาสติกไปแล้วก็มีถังนึงประมาณนี้เป็นถังเป็นกระคล้ายๆถังสังกะสีฮะไอพวกอาหารเนี่ยจะใส่มาในถุงพลาสติกแล้วใส่มาในถังนี้ตั้งสังเกตดูนะฮะโต๊ะเนี่ย
นี้นะนี่คือการเปื้อนคือเรากินวางนี้เวลาเขาเก็บเขาก็พับออกไปยี้เลยนะฮะก็คือไม่มีช้อนไม่มีจานใช้มืออย่างเดียวตัดเลยใช่ไหมคะก็ตัดเลยเดี๋ยวดูกันฮะครับเดี๋ยวไปกินกันแล้วนะครับเดี๋ยวรสชาติเดี๋ยวรอสักครู จานนะครับนี่คือจานไม่มีจานธรรมชาติแล้วก็นี่ครับหลังจากที่เราทานเสร็จแล้วนะครับอย่างนี้ครับเป็นแบบเศษซากของสงครามนะครับมีผู้เสียชีวิตไปแบบประมาณ200ตัวได้นะรสชาติรสชาติเป็นรสชาติมันจะเค็มเผ็ดๆนะไปกันได้ดีกับเลมอนที่เขาแจกนะจะมีเลมอนมาแล้วก็มีข้าวที่เราสั่งกินกันอย่างนี้เลยนี่คือเศษซากของผมที่เป็นข้าวอยู่นะเรากินกันแบบคนไทยโบราณนะคือใช้มือจ้ำกินอย่างนี้สวยมากสุดเวอร์ถ้าใครมีโอกาสได้มาลอสแอนเจลิสนะฮะมาบอยคราฟครับแนะนำแต่ว่าต้องรีบมาหน่อยเพราะว่าต่อคิวยาวมากกว่าจะได้เข้ามานะครับต่อคิวยาวมากเราต้องมาจองมันเขาไม่รู้สึกว่าไม่มีรับจองด้วยไม่มีจองก็คือต้องมาสมมติว่าคุณจะมา4คนแต่คุณมาก่อนคนเดียวเนี่ยไม่ได้คุณต้องมาพร้อมกัน4คนก่อนเขาถึงจะให้คุณให้บัตรคิวคุณบอกมาคนเดียวแล้วบอกมา4คนแต่ว่าอร่อยมากครับขอบคุณนิสเซ่นมากที่พาเรามาทานวันนี้นะครับผมพี่ครับผมก็ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าอาวอลอนนะครับใช่แล้วกำลังจะขึ้นเวทีแล้วนะครับแต่ว่าวงก่อนเราวันนี้ใช่ครับนี่ขึ้นก่อนไปขึ้นแล้วรอจริงเสียเวลาที่มาคืออะไรรู้ไหมฝากถ่ายวิดีโอด้วยถ่ายวิดีโอหน่อยแวร์เวอร์เหรอใช่โดนนี่แหละผมบอกไม่ได้เล่นมันเกิดนานแล้วอยากจะแบบออกจากวงเองอ่ะก็อย่างนี้แหละก็หมายว่าเป็นไงโชว์สุดท้ายแล้วเราเป็นเต็มที่สุดมากครับเจอกันมาเป็นเองเจอกัน Who's ready for Tattoo Color Make Some NoiseYou say color. Tattoo! 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 Here we go! One, two, three, four. Shake. อีกไม่นานแค่ผ่านเวลาในพริบตาจากแปลวไปหมดความสดใสยามนิทราเมื่อความสวยงามได้ร้อยราหายไปใครจะสอนให้คนไม่เคยมีหัวใจจากวันนั้นจะคืนกลับมาคงจะช้าเดินไปครับผมตอนนี้แล้วก็เป็นวันสุดท้ายแล้วครับที่อยู่ที่
ครับก็ไปเที่ยวที่ไทเปรออีก2ชั่วโมงแล้วกลับไปถ่ายที่ไทยประมาณ11โมงเช้าอะไรเงี้ยครับ2ชั่วโมงกลางวันก็ดีครับจะได้กลับไปนอนก็ขอบคุณทุกคนครับที่ให้การสนับสนุนทุกคนเลยนะครับทั้งที่ทีมงานที่จับสปอนเซอร์คนที่มาดูคนที่ซื้อบัตรนะครับคนที่ชอบเราครับขอบคุณแทนทีมงานทุกคนของสปอนเซอร์แล้วก็ทุกคนทั้งหมดที่กำลังนอนเกิดกิ้งกันอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือความสนุกสนานหลังจากการเล่นคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็จะมาล่าเริงกันแบบนี้ทุกคนนะฮะนี่แหละครับสภาพหลังจากเล่นคอนเสิร์ตเสร็จแล้วที่อเมริกา5 โมงสนุกมากครับแล้วเจอกันครับที่ไทยครับบ๊ายบายอเมริกา